สวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมเพอร์เซสครับผมมากัน2คนครับวันนี้ครับปาล์มเนย์ครับผมครับสวัสดีค่ะเรา1 2 3 4 Venus เย้วันนี้มาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็วันนี้เรามางานจับมือเพื่อนรักภาษาที่เป็นไรกับทางแบบว่าแอป Who's Call นะครับผมก็มาแบบว่าเรียกว่าเป็นไอ้ปัญหามิจฉาชีพเป็นปัญหาที่แบบว่าแล้วก็แบบใกล้ตัวมากๆเลยนะก็การที่เราดูว่าแบบคนที่โทรมาเป็นมิจฉาชีพไหมก็อาจจะเป็นทางที่ดีกว่าครับผมกับการแบบว่าป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกครับผมใช่ที่มาวันนี้ก็แบบค่อนข้างจะเปิดโลกด้วยเพราะว่าก็ได้ความรู้เยอะมากแบบเกี่ยวกับมิจฉาชีพเลยแล้วก็เรื่องแอปซูสคอร์ที่แบบว่าสามารถช่วยเรื่องการแบบว่าดักมิจฉาชีพได้เนี่ยซึ่งว่าจบไปต้องยิ่งลดเรียกได้ว่าแบบเหล่ามิจฉาชีพมันก็คือใกล้ตัวใครเคยมีประสบการณ์แบบมือแปลกๆหรือแปลกๆมือมาหาบ้างไหมเคยไหมเคยน่าจะเคยทุกคนเคยทุกคนก็มีนะล่าสุดจริงผมจะเจอประสบการณ์ยังไงหน่อยแชร์ประสบการณ์คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะแบบว่าตอนที่เราไม่รู้อะเราก็รับสายแล้วเขาก็จะพูดประมาณเหมือนที่เขาบอกในงานเลยค่ะว่าแบบมีพัสดุตกค้างแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นเบอร์แปลกก็เลยไม่รับค่ะผมจะเจอบ่อยช่วงตอนเช้าครับแบบมันจะด้วยความที่แบบเราจะหงุดหงิดนิดนึงครับเพราะว่าแบบช่วงเช้าเราแบบพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยก็ง่วงอยู่แล้วแบบตื่นมาแล้วเรารับสายอะไรเงี้ยครับมันจะแบบพัสดุตกค้างอะไรเงี้ยเราก็แบบตกใจไหมไม่ตกใจก็จะตอบว่าครับแล้วก็กดวางสายเลยพอช่วงหลังก็แบบเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าแบบหลังๆก็จะเริ่มไม่ค่อยรับแล้วครับเพราะว่าแบบเราก็รู้ว่าแบบเบอร์แปลกๆอะไรเงี้ยก็แบบจะไม่ค่อยรับครับก็มีเพิ่งโดนไปสดๆร้อนๆเลยค่ะแบบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าแบบว่ามันคืออะไรอย่างนี้มีพัสดุตกค้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเขาโทรมาแบบมีพัสดุตกค้างเนี้ยเราก็รู้ทันละเราก็วางสายไม่รับแล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เราวิชาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากตัวเราแล้วเราเคยมีแบบใกล้ตัวไหมคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีประสบการณ์ไหมจริงผมมีรุ่นพี่ที่แบบว่าเคยแบบว่าโดนเหมือนกันคือแบบว่าคือเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าแบบเชื่อเขาแบบสักแค่ขั้นตอนเดียวเราคือไปยาวเลยครับคือแบบว่าเหมือนจะแบบเขาจะพาแบบไปเรื่อยๆเลยอันนี้เพื่อนคือโดนแบบจนเสียตังค์เลยใช่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 น่ากลัวมากเป็นอาม่าค่ะเพราะว่าใช่เพราะเหมือนกับมีคนโทรหาอาม่าแล้วก็แบบบอกว่าติดต่อทางเพื่อนที่มาดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโทรหาไปพ่อหนูว่าตอนนั้นอาม่าหนูก็แบบยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเงี้ยซึ่งหนูคิดว่าแอมน่าจะช่วยแบบคุณแก่ได้เยอะมากเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้จริงแล้วแบบว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บว่าอ่ะนี่คือมิจฉาชีพนี่คือใครจะรู้จักหรือเปล่าเนี่ยบอกได้เลยใช่ทางที่ดีคืออย่าคุยเลยเดี๋ยวใช่ใช่ตัดสายทิ้งเลยเรียกได้ว่าเราควรแนะนำแอปนี้ให้ทางคุณพ่อคุณแม่อะไรหรือติดไว้ในโทรศัพท์มือถือเปล่าโอ้ยผมแนะนำอยู่เพราะมีช่วงแบบเมื่อ2-3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเห็นแบบพอมันมีข่าวแบบเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วไปเจอแอปนี้พอดีผมก็ใช้อยู่ครับตอนนี้แล้วก็มีแบบได้แนะนําแบบที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรประมาณนี้แบบมิจฉาชีพโทรมาหลอกอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแนะนําไปด้วยนะครับงั้นให้แต่ละคนฝากให้แฟนคอยเรามาระวังแล้วก็ถ้าแบบว่าไม่ต้องเครียดมากก็โหลดแอปมาจะได้เป็นการจากเบื้องต้นก่อนเริ่มกับวิกฤตกันได้จ้าก็จริงๆหนูรู้สึกว่าแอปนี้มันแบบทุกคนควรมีค่ะเพราะว่าเขาจะแบบแจ้งรายชื่อมาเลยแล้วก็อะไรที่มันดูเป็นมิจฉาชีพหรือว่า SMS อะไรเงี้ยก็แบบหลีกเลี่ยงการที่จะกดหนูว่าทุกคนควรมีติดตัวไว้ค่ะแล้วก็ในแคมเปญนี้ด้วยคือเขาแจกโค้ดเป็นสามารถใช้เป็นแบบ Discount Premium ได้นะคะก็คือเข้าแอปแล้วแบบว่าเรียกว่าอะไรเข้าถึงได้แล้วก็ง่ายขึ้นเยอะมากๆรู้สึกว่าทุกคนควรมีจริงครับผมก็สำหรับแคมเปญจับมือเพื่อนรักกระสายมิดไลน์จริงๆบอกว่าต้องพวกเราต้องช่วยกันทุกคนเพราะว่าแบบว่าการที่แบบว่าเราเจอเบอร์ที่เป็นเบอร์แบบมิจฉาชีพอ่ะเราสามารถเข้าไปแจ้งในแอปคูซอได้จะได้แบบให้เพื่อนของเรารู้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพนะแล้วเราจะได้แบบว่าไม่ต้องไปคุยกับเขาครับผมใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ